ตอนนี้นะครับช่องวัดทราบของเราเนี่ยได้เปิดซุปเปอร์ตังแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่คำว่าขอบคุณข้างใต้คลิปของเราและเลือกที่จะให้เราตามที่ใจเพื่อนๆต้องการที่จะให้ได้เลยนะครับสำหรับผมต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรามาโดยตลอดและขอบคุณล่วงหน้าสำหรับซุปเปอร์ตังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องของเราจะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนมาคอยให้กำลังใจและคอยดูของพวกเราอยู่สม่ำเสมอขอบคุณครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุณทุกอย่างกับช่องวัดทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเผ่าเมคายีนาและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหาผีภาพอาการใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากที่เรานะครับได้พูดคุยกับเรื่องราวของตัวละครจากโลกของ Avatar The Way of Water กันไปแล้วมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมากันบ้างใช่ไหมครับแล้วไอ้เผ่าแมคคายีน่านั้นแตกต่างกันยังไงวันนี้แหละครับเราเลยอยากจะพาเพื่อนๆไปฟังเรื่องราวของเผ่านี้กันว่าแท้จริงแล้วเขามีวัฒนธรรมยังไงบ้างแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลที่ถูกเปิดเผยมานั้นณปัจจุบันยังไม่ค่อยมีมากมายสักเท่าไรหรอกครับแต่วันนี้เราอยากจะให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันก่อนที่เรานะครับจะรู้ว่าเผ่านี้เนี่ยเป็นมายังไงเราต้องรู้ถึงแรงบันดาลใจในการสร้างเผ่านี้ขึ้นมาก่อนครับเพราะยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสามารถทำให้เรานั้นอินกับมันมากขึ้นเข้าไปอีกครับเผ่าที่เป็นแรงบันดาลใจนั้นเราเรียกเผ่านี้ว่าชนเผ่าเมารีซึ่งเผ่านั้นนะครับจะมาจากทางนิวซีแลนด์ครับโดยที่เจมส์คาเมรอนนั้นจะลองเรียนแบบวัฒนธรรมและรอยสักของพวกเขามาให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดเรียกได้ว่าพยายามถอดแบบชาวเมารีมานั่นแหละครับทั้งการปลุกใจและพวกนักรบที่ถูกเรียกกันว่าฮากาและเพื่อความสมจริงให้ได้มากที่สุดนั้นคิฟเคอร์ติสนักแสดงที่รับบทเป็นตัวโนวารีนั้นเขาเองก็เป็นชาวเผ่าเมารีดั้งเดิมอีกด้วยนะครับเขาคนนี้แหละครับจะเข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษากับเจมส์คาเมรอนถึงเรื่องราวประวัติของชาวเมารีและช่วยในการดัดแปลงให้กลายเป็นเผ่าเมคายีน่าอย่างที่เราได้เห็นกันและในส่วนการถอดแบบมานั้นบอกเลยครับว่าเด็ดๆเลยครับทั้งการโมโหที่แสดงถึงการแลบลิ้นท่าเกี่ยวกลาดคล้ายกับสัตว์ร้ายตามต้นฉบับของชาวเผ่าเมารีเลยทีนี้ครับเรามาพูดถึงชาวเมคายีน่ากันบ้างชาวเมคายีน่าส่วนใหญ่นั้นนะครับจะเป็นพวกที่รักสงบครับไม่คล้องแวะกับสงครามใช้ชีวิตเรียบง่ายเกิดเป็นลูกของสายน้ำยอมมีจิตใจที่รักในสายน้ำและท้องทะเลจึงแทบจะไม่จำเป็นเลยครับที่จะเข้าไปคล้องแวะเกี่ยวกับความรุนแรงขนาดโทคูนะครับที่มีข่าวว่ากินกันเองชาวเมคายีน่านั้นก็ต่างร่วมอเปหิพยาคารออกไปอีกด้วยนะครับและห้ามใครสนใจเขาเด็ดขาดเช่นเดียวกับฝูงของโทคูเลยแต่ใช่ครับถึงแม้ว่าจะไม่สู้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถที่จะโดนบีบบังคับหรือโดนข่มเหงได้นะครับพวกเขาจะกลายเป็นปีศาจขับร้องบรรเลงเพลงอย่างสับประหลาดและกวาดล้างไม่ว่าหน้าไหนทั้งสิ้นพวกเขาพร้อมจะลบทุกเมื่อนะครับหากว่าตนเองนั้นถึงขีดจำกัดแล้วอย่างที่เราได้เห็นกันในหนังเลยครับตอนแรกนะครับตัวโนวารีเนี่ยจะไม่คล้องแวะกับสงครามเลยเขาบอกนะว่าจะไม่แต่พอโทคูนของพวกเขาถูกฆ่าคนของเขาถูกฆ่ามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่พวกเขาจะอยู่เฉยๆทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องลักษณะทางกายภาพกันสักหน่อยทางกายภาพของทั้งสองเผ่านั้นนะครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงเริ่มด้วยส่วนหัวก่อนเลยครับที่เป็นดวงตาเผ่าเมคายีน่านั้นจะมีดวงตาที่เป็นสีฟ้าซึ่งในขณะเดียวกันนะครับชาวโอมาติกายานั้นจะเป็นสีเหลืองนอกจากนี้นะครับชาวเผ่าเมคายีน่านั้นยังมีเยื่อที่หุ้มตาอีกด้วยคล้ายกับพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือบางคนนะครับอาจจะเรียกว่าเปลือกตาที่3ครับนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของดวงตานั้นทางเมคายีน่าจะมีตาที่ใหญ่กว่าโอมาติกายาอยู่พอสมควรเลยครับพวกเขาจะมีผมที่หยิกและต่อมานะครับจุดที่เราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือช่วงท่อนบนของเขาครับเริ่มจากหน้าอกก่อนเลยที่เผ่าเมคายีน่านั้นจะดูแข็งแรงกว่าเล็กน้อยช่วงแขนก็จะดูใหญ่กว่าให้เหมาะสมกับสภาพที่แหวกว่ายไปในสายน้ำมากกว่าแขนที่เพียวบางของพวกเผ่าโอมาติกายาส่วนสีผิวนั่นแหละครับก็จะออกไปทางสีฟ้าอ่อนๆซะมากกว่าถ้าพอไปยืนกันแล้วนะครับสีของโอมาติกายาเนี่ยจะเข้มกว่าเยอะเลยครับ
ส่วนหางก็แน่นอนครับหางของพวกแมคคายน่านั้นจะใหญ่กว่าแบนกว่าให้มันเหมาะกับการว่ายน้ำซึ่งในส่วนตรงหางนี้นะครับจะสำคัญเป็นอย่างมากครับในการคอยซัพพอร์ตในการว่ายน้ำให้ได้ดียิ่งขึ้นเป็นลักษณะคล้ายๆกับขี้ปลาครับส่วนขานั้นก็มันเหมือนกับแขนเลยครับที่มันจะใหญ่กว่าและแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดฟังจากที่เล่ามาจะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าหากเป็นชนเผ่าของโอมาติกาย่านั้นร่างกายของพวกเขาจะถูกสร้างมาให้กลายเป็นลิงป่าร่างเล็กเน้นพลิ้วซึ่งในเวลาเดียวกันครับเผ่าเมคายีน่านั้นต้องการพละกำลังในการว่ายน้ำขาและแขนที่ทรงพลังช่วยในการแหวกว่ายให้พวกเขาไปได้อย่างที่ใจนึกรวมไปถึงความสามารถในการดำน้ำนะครับพวกเขาเนี่ยสามารถดำน้ำได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนแทบจะไม่ต้องขึ้นมาหายใจเลยด้วยซ้ำทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องภูมิประเทศกันบ้างครับเมคายีน่านั้นอยู่ห่างไกลจากโอมาติกายามากมากเลยครับจนถึงกับขั้นแบบเดินทางจนล้าได้เลยครับพวกเขาเป็นชาวหมู่เกาะที่บ้านของพวกเขานั้นรู้สึกจะคล้ายๆกับป่าชายเลนเลยส่วนที่บ้านพักของพวกเขานั้นจะสร้างจากพืชชนิดหนึ่งครับที่ชาวเมคายีน่านั้นจะเรียกพวกไม้เหล่านี้ว่ามาลุยครับพวกเขาจะนำพืชเหล่านี้ครับมาใช้ในการสร้างบ้านที่จะให้ความแตกต่างจากโฮมที่ยังเห็นได้ชัดเลยครับเพราะว่าพวกโฮมทรีนั้นจะเป็นรูปแบบของปิดครับแต่บ้านของเมคายีน่านั้นจะถูกสร้างในลักษณะที่เปิดและพวกเขานะครับจะกระจายกันแต่ละหลังแต่ละหลังนอนแยกกันครับและมันจะแตกต่างจากโอมาติกาย่าครับที่พวกเขาเหล่านั้นจะนอนรวมกันพวกเมคายีน่านะครับจะสร้างบ้านของพวกเขาตรงต้นไม้กงกลางครับที่เติบโตตามชายฝั่งและบริเวณชายทะเลแนวปะการังน้ำตื้นเพื่อให้แนวปะการังนั้นนะครับคอยปกป้องบ้านพวกเขาจากสัตว์อันตรายนอกจากนี้แล้วนะครับเผ่าเมคายีน่านั้นยังมีระเบียงน้ำที่คล้ายกับระเบียงหินเทาทีนครับในโลกของเราเพื่อคอยป้องกันขึ้นแรงๆมาซัดชายฝั่งอีกด้วยนะครับเรื่องบ้านของพวกชาวเมคายีน่านั้นนะครับว่ากันว่ามีอายุยืนยาวนานมากกว่าพันปีเลยครับแน่นอนครับว่ารวมไปถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาด้วยอย่างการจับปลาลอยสักพิธีกรรมเรื่องการจับปลาออกล่านั้นนะครับก็เป็นเช่นเดียวกับโอมาติกาย่าเลยครับที่ก่อนจะกลายเป็นนักล่านั้นต้องผ่านการพิสูจน์ตนเองก่อนหรือที่พวกเราจะรู้จักในชื่อของอิกนิมายาครับมันจะเป็นการพิสูจน์ตนเองถึงการคู่ควรหรือเปล่าว่าตนเองนั้นจะสามารถกลายเป็นนักล่าได้ไหมแน่นอนครับว่าโอมาติกาย่านั้นจะเป็นการจับอีกลานครับส่วนสำหรับเมคายีน่านั้นพวกเขาจะต้องพิชิตสุลักเพื่อผ่านการทดสอบแต่บางคนนะครับพวกเขาก็สามารถผ่านการทดสอบได้โดยการผูกจิตวิญญาณกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่าโทคูนครับหรือพวกเขาจะเรียกกันว่าพี่น้องร่วมจิตวิญญาณส่วนเรื่องรอยสักนั่นหรอครับมันจะถูกเขียนตามร่างกายของชนเผ่าเมคายีน่ามันเขียนขึ้นจากมือของสัตว์ที่พิเศษครับที่พวกเขานั้นจะมีความเชื่อเรื่องการขีดรอยสักว่ามันเป็นของขวัญจากเอวาที่เขียนบนร่างกายตามส่วนต่างๆและเขียนตามฉบับเรื่องราวของตนเองรอยสักเหนือหัวใจให้เหมือนกับเป็นอ้อมกอดให้ความปลอดภัยที่แขนหมายถึงเกาะกำบังโดยเฉพาะนักรบเลยครับจะเยอะมากหน่อยที่แขนแต่ถ้าถามว่าโอโลเอทานหรอครับลืมเกือบทั้งตัวครับในขณะที่โอมาติกาย่านั้นมีลูกชาติแห่งวิญญาณชาวเมคายีน่านั้นก็เช่นกันครับที่อ่าวแห่งบรรพบุรุษที่นั่นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับและเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของเมคายีน่าทำหน้าที่เป็นสถานที่ในการช่วยเก็บข้อมูลคล้ายกับต้นไม้แห่งวิญญาณเพียงแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับเกาะปะการังครับแน่นอนครับว่าเราจะได้เห็นด้วยตอนที่คีรีนะครับดำลงไปในน้ำแล้วก็ลิงข้อมูลกับเอวาถ้าถามเรื่องสัตว์น่ะหรอครับสัตว์ที่เราจะเห็นได้บ่อยๆรอบๆของเผ่าเมคายีน่านั้นก็จะมีมากมายเลยครับซึ่งผมเองจะไม่ขอพูดถึงปลาน้อยใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับในท้องทะเลเนี่ยจะมีสัตว์มากมายเลยครับส่วนที่เราจะพูดถึงจริงๆก็คืออีลูก่อนเลยครับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาเนี่ยจะใช้มาในการเดินทางบางครั้งก็เอาไปล่าสัตว์ครับมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดและเชื่องมากๆเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าความคล่องตัวเหรอสู้สุรักไม่ได้ครับสุรักเนี่ยจะเป็นตัวที่ว่องไวกว่าแต่ข้อเสียก็เรื่องการควบคุมนั่นแหละครับมันควบคุมยากในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีฝูงโทคูนที่เป็นสิ่งมีชีวิตพี่น้องร่วมจิตวิญญาณของเมคายีน่าอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มออกนอกแนวปะการังมาแล้วก็พวกเราจะเจอกับนารุซ่าครับสิ่งมีชีวิต6เหงือกเป็นสัตว์ที่คล้ายกับฉลามครับกินเนื้อเป็นอาหารน่ากลัวมากเป็นสัตว์ที่อันตรายเป็นอย่างมากเลยครับหรือจะเป็นอากูล่าก็เช่นเดียวกันครับดุร้ายเหมือนกัน
แต่ว่าสัตว์แบบนี้ครับชาวเมคายีน่าส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากล่าเสร็จนะครับเขาจะเอาฟันของมันมาร้อยเป็นสร้อยแล้วก็นำฟันเหล่านั้นแหละครับมาแขวนคอเพื่อเป็นเครื่องประดับถามว่าใครแขวนบ้างก็โตโนวารีเลยครับชัดเจนที่สุดแล้วส่วนเรื่องวิธีสื่อสารหรอครับก็แน่นอนครับสื่อสารในน้ำพูดไม่ได้หรอกครับต้องใช้ภาษามือครับชาวเมคยีน่าเนี่ยเขาจะถนัดเรื่องภาษามือเป็นอย่างมากครับรวมไปถึงเวลาพูดกับโทคูนด้วยนะโทคูนก็เข้าใจภาษามือของเมคยีน่านะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพวกโลอักพอไปถึงพวกเผ่าเมคยีน่านั้นเขาก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมครับกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องการสืบพันธุ์ผมเห็นถามมาเยอะเหมือนกันครับชาวนาวีก็คล้ายๆกับมนุษย์แหละครับแต่ที่เราเห็นว่าพวกเขาซาเฮลูกันเนี่ยมันคล้ายกับเป็นการผูกสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับรายการซาเฮลูของพวกชาวเผ่านาวีทุกคนเลยนะครับมันจะเกิดกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับพูดถึงเรื่องเกิดแล้วก็มาถึงเรื่องตายกันบ้างดีกว่าครับชาวเมคยีน่านั้นจะแตกต่างจากชาวโอมาติกาย่าครับถ้าเราได้ดูกันนะครับในภาคที่1เนี่ยพวกเขาจะคล้ายๆกับการฝังใช่ไหมครับส่วนผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ส่วนชาวเผ่าของเมคยีน่านั้นเนี่ยพวกเขาจะนำคนคนนั้นนะครับไปที่ต้นไม้แห่งวิญญาณที่อ่าวแห่งบรรพบุรุษครับมีการขับร้องทํานองเพลงไว้อาลัยแก่คนตายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโอมาติกาย่าเนี่ยจะร้องแบบเดียวกันหรือเปล่าพิธีเนี่ยมีอะไรบ้างยังไงบ้างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับและต้องขอประทานอภัยจริงๆครับในส่วนตรงนี้เพราะผมเองก็ไม่ค่อยได้สังเกตข้อมูลสักเท่าไหร่หรอกครับพอมัวแต่น้ำตาซึมกับฉากตอนท้ายที่พูดว่าพ่อร้องไห้ทำไมเรียบร้อยครับตายแต่สำหรับเผ่านี้เลยนะครับผมอยากจะทราบครับว่าเพื่อนๆ เนี่ยคิดยังไงกับเผ่านี้เพราะว่าในภาคหน้านั้นเนี่ยได้ข่าวว่าจะมีเผ่าไฟรุนแรงเลยนะแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับเผ่านี้ครับมาแชร์กันหน่อยครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระทั่งเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปก็แชร์เพื่อเพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ